สวัสดีค่ะหน่วยที่5แนวคิดประชาธิปไตยก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของหน่วยนี้จะขอกล่าวถึงความสำคัญของแนวคิดประชาธิปไตยเสียก่อนแนวคิดประชาธิปไตยนั้นเป็นทั้งอุดมคติเป้าหมายและรูปแบบการปกครองเป็นที่ยอมรับกันว่าประชาธิปไตยนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาและส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลเพื่อบรรลุถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความยุติธรรมทางสังคมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเมืองเสริมสร้างการทำงานร่วมกันของสังคมและเสริมสร้างความสงบสุขของชาติและสร้างบรรยากาศอันเอื้ออำนวยต่อสันติภาพสากลจึงกล่าวกันว่ารูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นเป็นวิธีที่ดีกว่ารูปแบบการปกครองในวิธีอื่นๆ อย่างไรก็ตามเมื่อประเทศต่างๆได้นำเอาแนวคิดประชาธิปไตยไปปฏิบัติในประเทศของตนปรากฏว่าแม้ว่าจะมีหลายประเทศประสบความสำเร็จแต่ก็มีหลายประเทศที่ล้มเหลวและก็ยังมีอีกหลายประเทศที่ล้มลุกคลุกคลานเพราะฉะนั้นการมาศึกษาถึงความหมายของประชาธิปไตยแนวคิดกระบวนการประชาธิปไตยปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของประชาธิปไตยองค์ประกอบพื้นฐานของประชาธิปไตยและปัจจัยที่ส่งเสริมถึงความมีอยู่และความยั่งยืนของประชาธิปไตยตลอดจนการท้าทายต่อประชาธิปไตยจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับหน่วยที่5ก็จะแบ่งเป็น3เรื่อง3ตอนด้วยกันก็คือตอนที่1เป็นความหมายของประชาธิปไตยและพัฒนาการของการปกครองระบอบประชาธิปไตยตอนที่2จะเป็นรูปแบบและองค์ประกอบพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและ3ปัจจัยส่งเสริมประชาธิปไตยและความท้าทายต่อการพัฒนาการของการปกครองระบอบประชาธิปไตยต่อไปนี้จะเป็นการศึกษาในเรื่องความหมายของประชาธิปไตยสำหรับความหมายของประชาธิปไตยนั้นมีความหมายดั้งเดิมก็คือมาจากคำว่าDemos กับ Kratos รวมกันเป็น Democracy นะคะคำว่า Demos นี้ก็หมายความว่าปวงชนส่วนคำว่า Kratos นั้นก็หมายความว่าอำนาจพลังอำนาจหรืออำนาจอธิปไตยนั่นเองนะคะเมื่อนำมารวมกันนะคะก็กลายเป็น Democracy หรืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนนะคะสำหรับในภาษาไทยนั้นได้มีการบัญญัติภาษาไทยขึ้นมาใหม่นะคะโดยเทียบเคียงจากภาษาอังกฤษนะคะเป็นการสมาสของคำสองคำก็คือคำว่าประชากับคำว่าอธิปไตยนะคะประชานั้นก็คือหมายถึงปวงชนรวมกันแล้วก็เป็นประชาธิปไตยก็คือปวงชนเป็นใหญ่อย่างไรก็ตามสำหรับความหมายของการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยนั้นนะคะแม้ว่าจะมีผู้ให้ความหมายไว้หลายความหมายก็ตามนะคะแต่ยังไม่ได้มีความหมายใดความหมายหนึ่งซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปนะคะดังนั้นนะคะนักวิชาการทั้งหลายนะคะในการพยายามที่จะให้คำนิยามนะคะก็ได้แบ่งนะคะความหมายของประชาธิปไตยเนี้ยออกเป็น3กลุ่มก็คือความหมายในเชิงอุดมการณ์ความหมายในเชิงระบอบการปกครองและความหมายในเชิงวิถีชีวิตของประชาชนสำหรับความหมายในเชิงอุดมการณ์นั้นเราต้องมาทำความเข้าใจคำว่าอุดมการณ์ซะก่อนนะคะคำว่าอุดมการณ์นั้นแปลว่าความคิดหรือความหวังอันสูงสุดนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่นะคะในสังคมมนุษย์ประชาธิปไตยในเชิงอุดมการณ์เนี่ยนะคะก็จะมีรากฐานอยู่บนความคิด2ประการก็คือความเสมอภาคและการจำกัดอำนาจรัฐนะคะความเสมอภาคในเชิงระบอบประชาธิปไตยนะคะก็ยังประกอบด้วยความเสมอภาคในหลายเรื่องเช่นความเสมอภาคในทางการเมืองนะคะก็คือการที่บุคคลทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาร่วมในกิจกรรมในทางการเมืองเท่าๆกันระบอบประชาธิปไตยนั้นความเสมอภาคของประชาชนก็คือมุ่งจะให้ประชาชนได้เป็นเจ้าของและใช้อำนาจรัฐได้อย่างเท่าเทียมกันความเสมอภาคอีกประการหนึ่งก็คือความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายก็คือหมายความว่าทุกคนมีฐานะที่เท่าเทียมกันและเสมอกันนะคะอยู่ภายใต้กฎหมายไม่มีใครที่จะอยู่เหนือกฎหมายนั่นเองนะคะต่อมาก็เป็นความเสมอภาคในเรื่องโอกาสนะคะหมายถึงมนุษย์ทุกคนจะต้องได้รับโอกาสต่างๆอย่างเท่าเทียมกันความเสมอภาคประการสุดท้ายก็คือความเสมอภาคในทางเศรษฐกิจประชาชนทุกคนจะต้องไม่ถูกกีดกันนะคะในการประกอบอาชีพการประกอบธุรกิจจะต้องเป็นไปโดยเสรีมีความเป็นธรรมห้ามกีดกันหรือผูกขาดทางการค้านะคะมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ
ลักษณะอีกประการหนึ่งนะคะของอุดมการณ์ประชาธิปไตยนะคะนอกเหนือจากความเสมอภาคแล้วก็คือการจำกัดอำนาจรัฐนั่นเองนะคะรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยนั้นจะต้องมีอำนาจจำกัดนะคะห้ามใช้อำนาจตามอำเภอใจนะคะแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของการปกครองโดยเสียงข้างมากอย่างเดียวแต่หมายถึงการปกครองโดยรัฐบาลนั้นต้องอยู่ภายใต้กฎหมายด้วยต่อมานะคะเป็นความหมายของประชาธิปไตยในเชิงระบอบการปกครองซึ่งอันนี้เนี่ยนะคะก็พิจารณาจากพื้นฐานอันถือได้ว่าเป็นสาระสำคัญที่สุดของการปกครองนะคะก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเป็นการกล่าวว่าเป็นการปกครองโดยประชาชนนะคะการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนนะคะอันนี้ก็คือเป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญที่สุดนะคะของระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะคะโดยถือว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่างๆในการแสดงออกตามความต้องการของประชาชนนั้นเป็นสิ่งสำคัญนะคะอำนาจสูงสุดในการปกครองนั้นเป็นของประชาชนและประชาชนก็ใช้อำนาจของตนในการปกครองนะคะโดยผ่านผู้แทนนะคะจุดประสงค์ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นก็เพื่อความผาสุกของประชาชนนั่นเองนะคะต่อมานะคะเป็นการความหมายของประชาธิปไตยนะคะในเชิงวิถีชีวิตของประชาชนนะคะก็คือประชาธิปไตยไม่ได้มีความหมายในเชิงอุดมการณ์ในชิดหรือในเชิงระบอบการปกครองเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นระบอบเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในความหมายนี้เนี่ยนะคะประชาธิปไตยจึงไม่ได้หมายความว่ารัฐธรรมนูญกฎหมายหรือการเลือกตั้งหรือการต่อรองทางการเมืองเท่านั้นนะคะแต่อยู่ที่สมาชิกในสังคมจะต้องช่วยกันหล่อหลอมสร้างค่านิยมวิถีชีวิตที่เป็นประชาธิปไตยด้วยนะคะตั้งแต่ในครอบครัวโรงเรียนที่ทำงานแล้วก็ชุมชนด้วยนะคะโดยมีความตระหนักในคุณค่าของประชาธิปไตยก็คือให้ความสำคัญแก่เสรีภาพความเสมอภาคและความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความเห็นว่าประชาธิปไตยในเชิงวิถีชีวิตและสังคมนี้เนี่ยนะคะสำคัญยิ่งกว่าประชาธิปไตยในเชิงรูปแบบซะอีกนะคะเพราะประชาธิปไตยในเชิงสังคมเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ควบคุมทิศทางของสถาบันการเมืองได้เช่นประชาธิปไตยที่ยึดหลักเสียงข้างมากนะคะแต่เสียงข้างมากอาจจะกดขี่เสียงข้างน้อยก็ได้นะคะถ้าหากว่าไม่มีคุณค่าทางประชาธิปไตยนะคะที่เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะคะและก็เคารพในเสียงข้างน้อยและความเสมอภาคก็จะช่วยไม่ให้เสียงข้างมากนั้นนะคะละเมิดเสียงข้างน้อยได้ค่ะสำหรับทัศนคติและความเชื่อที่เป็นประชาธิปไตยนั้นนะคะประกอบด้วยหลายลักษณะนะคะจะยกตัวอย่างมาสักบางลักษณะเช่นการที่ประชาชนนั้นมีความคิดเห็นเป็นของตนเองนะคะมีหลักมีเหตุมีผลในการตัดสินใจในปัญหาหรือข้อขัดแย้งต่างๆในสังคมคือให้ความสำคัญกับเหตุผลมากกว่าตัวบุคคลนะคะไม่ให้ความศรัทธากับบุคคลใดถึงขั้นปูชนียบุคคลนะคะลักษณะอีกประการนึงก็คือจะต้องมีการอภิปรายถกเถียงให้เหตุผลเพื่อหาข้อยุติที่ถูกต้องนะคะการคิดการวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติเนี่ยนะคะจะต้องประกอบไปด้วยเหตุผลนะคะซึ่งจะต้องมีความหนักแน่นมั่นคงมีน้ำหนักในตัวของตัวเองนะคะซึ่งการใช้เหตุผลนี้จะเป็นการช่วยยับยั้งการกระทำที่ใช้อำนาจอันมิชอบของผู้ทำหน้าที่ปกครองนะคะต่อมาก็คือต้องมีการเคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีของบุคคลนะคะมีความเป็นพลเมืองดีเคารพกฎกติกาของสังคมที่สำคัญยิ่งก็คือต้องมีความสนใจที่จะมีส่วนร่วมนะคะในการปกครองประเทศหรือกิจกรรมทางการเมืองยอมรับฟังความคิดเห็นต่างของผู้อื่นนะคะมีระเบียบวินัยนะคะปฏิบัติตามกฎหมายนะคะถ้ามีความรู้สึกว่ากฎหมายที่ใช้อยู่ไม่เป็นธรรมก็จะต้องหาทางเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมายนั้นไม่ใช่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนะคะแล้วก็ประการสุดท้ายนะคะที่จะยกตัวอย่างว่าเป็นวิถีทางประชาธิปไตยในเชิงสังคมก็คือคนจะต้องรู้จักประนีประนอมไม่มุ่งเอาชนะนะคะโดยการขู่เข็นนะคะหรือใช้กำลังนะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องรูปแบบนะคะของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะคะ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยจะแบ่งเป็น3รูปแบบนะคะก็คือประชาธิปไตยทางตรงประชาธิปไตยทางอ้อมและประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนะคะประชาธิปไตยทางตรงนั้นนะคะก็เป็นประชาธิปไตยแบบดั้งเดิมนะคะปัจจุบันก็จะเห็นในลักษณะเช่นการลงประชามตินะคะการริเริ่มเสนอกฎหมายโดยประชาชนนะคะการสำรวจประชามติหรือการปรึกษาหารือนะคะหรือในลักษณะของคณะลูกผุนโดยพลเมืองนะคะประชาธิปไตยทางตรงต่อมาก็ได้พัฒนานะคะเนื่องจากว่าความไม่สะดวกนะคะของการมีจำนวนประชากรที่มากก็จึงการเป็นประชาธิปไตยทางอ้อมหรือประชาธิปไตยแบบตัวแทนนะคะก็คือประชาชนเนี่ยไปใช้สิทธิ์ทางการเมืองของตนโดยผ่านระบบผู้แทนนะคะหรือว่าสมาชิกสภานั่นเองนะคะในการแบ่งนะคะประชาธิปไตยทางอ้อมหรือแบบตัวแทนเนี่ยนะคะเราก็ยึดหลักการแบ่งแยกอำนาจทำให้แบ่งได้ออกเป็น3ระบบก็คือประชาธิปไตยโดยระบบรัฐสภาประชาธิปไตยโดยระบบประธานาธิบดีและประชาธิปไตยในระบบกึ่งประธานาธิบดีนะคะสำหรับระบบรูปแบบการปกครองระบบประชาธิปไตยแบบที่3ก็คือเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนะคะประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเนี่ยได้รับการพัฒนาขึ้นมาจากข้อจำกัดของประชาธิปไตยแบบตัวแทนนั่นเองนะคะก็คือผู้แทนนั้นอาจจะไม่ได้ดำเนินการตามเจตนารมณ์ทุกประการนะคะของประชาชนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนะคะจึงส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยได้มีส่วนในการกำหนดนโยบายสาธารณะและออกกฎหมายด้วยนะคะหรือบางทีเรียกอีกอย่างนึงนะคะว่าเป็นการเมืองภาคประชาชนนะคะก็คือให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็หาหนทางแก้ปัญหานะคะการเมืองภาคประชาชนนี้นะคะก็จะส่งเสริมให้เกิดการโปร่งใสนะคะของการจัดการเมืองการปกครองของประเทศนะคะให้ประชาชนเข้ามาร่วมใช้อำนาจเพื่อจะได้มีการตรวจสอบได้อย่างดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้รัฐบาลนะคะหรือผู้บริหารเนี่ยพร้อมที่จะรับผิดต่อประชาชนนะคะนอกจากนั้นนะคะประชาชนเนี่ยนะคะก็จะมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นนะคะในการกำหนดนโยบายสาธารณะและการออกกฎหมายค่ะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของพัฒนาการของประชาธิปไตยนะคะเราได้ศึกษารูปแบบไปแล้วนะคะเราจะมาดูพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยกันนะคะพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น3ยุคก็คือยุคแรกก็เป็นยุคกรีกโบราณนะคะยุคที่2นะคะเป็นยุคสมัยใหม่นะคะและยุคที่3เนี่ยนะคะก็เป็นยุคของการแพร่หลายของประชาธิปไตยในศตวรรษที่20นะคะลักษณะเด่นๆนะคะของประชาธิปไตยในสมัยกรีกโบราณนะคะคือเขามีประชาธิปไตยแบบที่เรียกว่าโดยสภาประชาชนนะคะคือกรีกเนี่ยนะคะเขามีประวัติศาสตร์ที่พัฒนายาวนานนะคะประชาธิปไตยของกรีกเนี่ยนะคะไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีทันใดนะคะนะคะแต่ปรากฏขึ้นจากการพัฒนาในหลายร้อยปีนะคะแต่ว่ามาเด่นที่สุดในช่วงประมาณ500ปีก่อนคริสตกาลนะคะซึ่งแนวคิดทางการเมืองและปรัชญาในกรีกช่วงนั้นนะคะเริ่มให้ความสำคัญกับระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะโดยเพลโตได้กล่าวว่าเป็นการปกครองโดยผู้ถูกปกครองนะคะก็คือเขาจะมีสภาประชาชนนะคะซึ่งจะให้ความเห็นชอบในการประกาศสงครามการตกลงสันติภาพการร่วมมือกับพันธมิตรและการเก็บภาษีทางตรงนะคะระบอบประชาธิปไตยในกรีกเนี่ยพัฒนามาได้เนี่ยเนื่องจากมีปัจจัยที่เอื้ออำนวยหลายประการนะคะปัจจัยที่เอื้ออำนวยประการสำคัญนะคะนอกจากว่าจะมีผู้บริหารนะคะที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วนะคะพลเมืองของชาวเอเธนเองนะคะก็เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของกรีกนะคะคือเขามีความสนใจในกิจกรรมทางการเมืองเป็นอย่างมากนะคะต่อมานะคะเป็นประชาธิปไตยในยุคที่2หรือว่าประชาธิปไตยสมัยใหม่ที่เรานิยมเรียกกันว่าประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยนะคะซึ่งแนวคิดนี้นะคะถูกนำมาใช้มากในช่วงศตวรรษที่19นะคะ
โดยเป็นการรวมกันนะคะระหว่างปรัชญาเสรีนิยมนะคะซึ่งเป็นปรัชญาที่มีรากฐานในสมัยศตวรรษที่18นะคะมารวมกับความคิดอุดมการณ์ในเชิงการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนะคะก็รวมกันกลายเป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยนั่นเองนะคะลักษณะเด่นนะคะของประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยนะคะก็คือมีรากฐานอยู่บนแนวความคิดที่ว่าประชาชนนั้นเป็นผู้ใช้อำนาจทางการเมืองสูงสุดและอำนาจรัฐบาลนั้นมีอยู่อย่างจำกัดนะคะลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือมีการขยายสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะคะอย่างกว้างขวางมีการกำเนิดรัฐธรรมนูญแบบลายลักษณ์อักษรนะคะมีการสร้างระบบการแบ่งแยกอำนาจนะคะแล้วก็มีการให้ความสำคัญกับสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งนะคะในต่อมานะคะเป็นยุคที่3นะคะหรือที่ยุคเป็นยุคที่เรียกว่าความเป็นสากลนิยมของประชาธิปไตยนะคะคือมีความเบ่งบานของประชาธิปไตยในช่วงศตวรรษที่20นะคะคือตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเนี่ยนะคะแนวความคิดเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยได้รับความสนใจจากทุกประเทศนะคะในประเทศต่างๆแม้ประเทศที่เป็นเผด็จการเองนะคะก็ยังเรียกตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตยนะคะเช่นอย่างฮิตเลอร์อย่างมุสโสลินีอย่างเงี้ยนะคะก็ยังบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นประชาธิปไตยนะคะทั้งในยุโรปตะวันออกนะคะลาตินอเมริกาเอเชียและแอฟริกาต่างก็ยอมรับนะคะระบอบการประชาปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยว่าเป็นระบอบการปกครองของประเทศของตนนะคะอันที่จริงแล้วขึ้นกระแสประชาธิปไตยเนี่ยค่อยๆแผ่ขยายมาแล้วตั้งแต่คศ1974นะคะจนกระทั่งในยุคนี้มีการกล่าวว่าระบอบการปกครองประชาธิปไตยเนี่ยเป็นระบอบการปกครองที่ดีที่สุดนะคะทั้งในแง่คุณค่าทางจริยธรรมการเมืองเศรษฐกิจเท่าที่เคยมีมานะคะเป็นระบอบการปกครองที่ให้การรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงนะคะอย่างที่ยังไม่มีรูปแบบการปกครองใดที่จะมีวิวัฒนาการเช่นนี้นะคะที่นักวิชาการให้ความสนใจก็คือการยอมรับในหลักการเสียงข้างมากนะคะเป็นการปกครองโดยเสียงข้างมากนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามเสียงข้างมากเนี่ยไม่ใช่เป็นเสียงข้างมากที่เป็นเผด็จการเพราะว่ายังมีการเคารพในสิทธิของเสียงข้างน้อยด้วยนะคะเป็นการปกครองที่จะต้องยึดหลักนิติธรรมนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือจะต้องมีกลไกในการตรวจสอบอำนาจรัฐนะคะอันนี้ถือเป็นหัวใจหลักของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเลยทีเดียวนะคะทั้งนี้ก็เป็นไปเพื่อการรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั่นเองเพราะฉะนั้นในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะจะต้องมีหลักการพื้นฐานที่สำคัญก็คือจะต้องมีการพิทักษ์รักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะคะองค์ประกอบพื้นฐานของประชาธิปไตยนะคะเหล่านี้นะคะถือว่าจะขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไปเสียนะคะย่อมจะทำให้ประชาธิปไตยนะคะมีความบกพร่องนะคะแล้วก็ไม่อาจจะพัฒนาได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็จะไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยที่มีความยั่งยืนนะคะต่อไปนะคะเราจะมาศึกษาเรื่องปัจจัยส่งเสริมประชาธิปไตยนะคะปัจจัยส่งเสริมประชาธิปไตยนะคะก็จะมีหลายปัจจัยด้วยกันนะคะแต่ที่นักวิชาการนะคะให้ความสนใจและเห็นว่ามีความสำคัญนะคะก็ประกอบด้วย5ปัจจัยด้วยกันนะคะก็คือ1การมีประชาสังคมที่หลากหลายนะคะหมายความว่ายังไงนะคะการมีประชาสังคมที่หลากหลายก็คือไม่ใช่มีแต่ฝ่ายรัฐบาลหรือไม่ได้มีแต่ฝ่ายในทุนนะคะจะต้องมีหลายๆฝ่ายนะคะที่มาช่วยกันคิดแต่ว่าหลายๆฝ่ายเหล่านี้นะคะจะต้องมีจุดประสงค์ที่ร่วมกันนะคะต่อมาก็คือจะต้องมีความชอบธรรมของรัฐบาลนะคะความชอบธรรมของรัฐบาลนี้หมายความว่าอะไรนะคะหมายความว่าประชาชนนั้นนะคะยอมรับในอำนาจของรัฐนะคะถ้าหากประชาชนไม่ยอมรับในอำนาจของรัฐแล้วนะคะมันก็จะเกิดการปฏิวัติการปฏิวัติซ้อนนะคะหรือเกิดสงครามทางการเมืองหรือความไม่สงบต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นผลจากการที่ประชาชนไม่ยอมรับนะคะว่ารัฐบาลนั้นมีความชอบธรรมนะคะ
นะคะอันนี้เพราะฉะนั้นความชอบธรรมของรัฐเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญของประชาธิปไตยนะคะปัจจัยต่อมานะคะก็คือจะต้องปลอดจากการคุกคามอำนาจรัฐจากองค์กรภายนอกนะคะหมายความว่ายังไงนะคะในบางประเทศนะคะรัฐเนี่ยถูกคุกคามจากองค์การภายนอกโดยกองทัพส่วนบุคคลนะคะซึ่งไม่ยอมรับอำนาจรัฐนะคะอย่างเช่นอะไรคะพวกชนกลุ่มน้อยนะคะในพม่านะคะหรือในหลายๆประเทศนะคะคนเหล่านี้นะคะก็จะคุกคามอำนาจรัฐนะคะโดยไปตั้งกองกำลังอยู่ภายนอกนะคะหลายกองทัพเหล่านี้นะคะถ้าหากมาผนวกกับกองทัพของระบบประชาธิปไตยใหม่นะคะก็จะมีผลต่อเสถียรภาพของประชาธิปไตยเป็นอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะประชาธิปไตยจะต้องปลอดจากการคุกคามของอำนาจรัฐจากภายนอกนะคะต่อมานะคะก็คือปัจจัยอีกข้อที่3คือการไม่ใช้ความรุนแรงในการแสวงหาอำนาจทางการเมืองนะคะประชาธิปไตยเนี่ยจะมีรากฐานที่มั่นคงเข้มแข็งได้ในวงกว้างเนี่ยนะคะประชาชนจะต้องมีศรัทธาและเชื่อมั่นต่อกระบวนการประชาธิปไตยนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อพรรคการเมืองที่แพ้การเลือกตั้งก็ต้องยอมรับในผลของการแพ้การเลือกตั้งและยอมรับสถานภาพของฝ่ายค้านนะคะโดยไม่เข้าไปร่วมมือกับฝ่ายที่ต่อต้านประชาธิปไตยนะคะหรือมุ่งจะกดดันข่มขู่ล้มรัฐบาลที่มาจากกระบวนการทางประชาธิปไตยหรือใช้ความรุนแรงนะคะหากมีการใช้ความรุนแรงนะคะฝ่ายที่เคยสนับสนุนรัฐบาลนะคะหรือฝ่ายซ้ายนะคะก็จะทำให้เกิดการใช้กำลังทหารนะคะและหันมาใช้กระบวนการที่นอกเหนือจากกระบวนการทางประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือในการเข้าสู่อำนาจนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจะต้องไม่มีใช้ความรุนแรงในการแสวงหาอำนาจทางการเมืองนั่นเองนะคะปัจจัยต่อมาก็คือจะต้องมีนโยบายที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งนะคะในเรื่องนี้ก็คือพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งแล้วได้จัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะคะจะต้องไม่วางนโยบายที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของเดิมมากจนสุดตรงจนเกินไปนะคะเพราะจะทำให้เกิดการต่อต้านนะคะจากกลุ่มต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มผลประโยชน์นะคะซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญนะคะในทางการเมืองนะคะถ้ากลุ่มผลประโยชน์นั้นเสียประโยชน์อย่างรุนแรงก็จะทำให้เกิดการต่อต้านอันเป็นการคุกคามทางการเมืองแบบประชาธิปไตยได้นะคะต่อมานะคะเราจะมาศึกษาในเรื่องความท้าทายนะคะต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยนะคะปัจจัยที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยเนี่ยจะทำให้ประชาธิปไตยเข้มแข็งแต่ในเรื่องความท้าทายต่อพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยจะหมายถึงสิ่งที่ทำให้ระบอบประชาธิปไตยอ่อนแอนะคะหรือไม่พัฒนาเท่าที่ควรนะคะหรือพัฒนาไปแล้วนะคะก็อาจจะไม่มีเสถียรภาพลุ่มๆดอนๆ นั่นเองนะคะความท้าทายต่อการพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะคะก็มีอยู่หลายประเด็นด้วยกันนะคะก็ได้รวบรวมนะคะประเด็นที่ได้เป็นที่สนใจของนักวิชาการนะคะส่วนมากจริงๆแล้วนะคะยุคของศตวรรษที่11เนี่ยนะคะ เป็นยุคที่เรียกว่าประชาธิปไตยของประเทศต่างๆเนี่ยเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆอย่างมากคือมีการเห็นถึงความล้มเหลวและความเสื่อมถอยของพัฒนาการประชาธิปไตยทั้งในประเทศที่มีระบอบการประชาธิปไตยที่ตั้งมั่นอยู่แล้วนะคะและในประเทศที่ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยผ่านจากจุดเปลี่ยนผ่านนะคะจากระบอบคอมมิวนิสต์เข้ามาสู่ระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะคะอย่างที่เห็นในประสบการณ์หลายๆประเทศในยุโรปตะวันออกนะคะเช่นยูโกสลาเวียอดีตสหภาพโซเวียตแล้วก็ประเทศในกลุ่มอาหรับนะคะซึ่งบางส่วนเนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะคะแต่หลายๆประเทศก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในภายหลังนะคะทำให้นักวิชาการเนี่ยมาสนใจว่าเอ๊มันมีอะไรนะที่ทำให้เกิดความไม่ราบรื่นขึ้นนะคะในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยนะคะความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงทรัพยากรนะคะก็แปลว่ามีความไม่เสมอภาคกันนะคะระหว่างคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีกับคนที่มีทางฐานะเศรษฐกิจที่ด้อยกว่านะคะเนี่ยไม่ส่งผลดีนะคะทำให้ความเชื่อมั่นในประชาธิปไตยลดลง
นะคะการย้ายถิ่นฐานนะคะการย้ายถิ่นฐานของประชากรในประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจด้อยกว่านะคะมาสู่ประชากรที่ประเทศที่มีประชากรที่มีความร่ำรวยทางเศรษฐกิจมากกว่าก็ทำให้เกิดการต่อต้านจากประชากรที่มีเศรษฐกิจร่ำรวยกว่านะคะเขามีความรู้สึกว่าเป็นภาระของประเทศเขานะคะแล้วก็จะนำวิธีการต่างๆขึ้นมาเพื่อผลักดันประชากรที่เข้ามาสู่ประเทศเขานะคะบางครั้งก็ใช้วิธีทางที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะคะต่อมาเป็นลัทธิก่อการร้ายนะคะลัทธิก่อการร้ายเนี่ยนะคะทำลายเสถียรภาพของรัฐบาลนะคะนะคะขณะนี้เนี่ยนะคะขยายไปแทบทุกส่วนของโลกนะคะลัทธิก่อการร้ายเนี่ยนะคะไม่เพียงฆ่าผู้บริสุทธิ์นะคะแต่ยังได้ทำลายรัฐบาลด้วยนะคะอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกานะคะที่มีการโจมตีทำลายตึก World Trade Center นะคะเมื่อกันยายน2544ได้ฆ่าชีวิตผู้คนไป 3,000 คนนะคะทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องใช้มาตรการนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มีการก่อการร้ายเกิดขึ้นจึงจำเป็นต้องใช้มาตรการบางอย่างนะคะซึ่งจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนลงไปนะคะก็ซึ่งก็เป็นตัวการในการขัดขวางนะคะพัฒนาการของประชาธิปไตยเหมือนกันต่อมานะคะก็เรียกว่าการรวมกลุ่มนะคะขององค์กรระหว่างประเทศอันนี้นะคะก็เป็นความท้าทายต่อประชาธิปไตยเหมือนกันนะคะเพราะแต่เดิมเนี่ยแต่ละประเทศมีอำนาจอธิปไตยนะคะซึ่งใช้ผ่านประชาชนนะคะในการกำหนดทิศทางของประเทศตนเองแต่เมื่อนะคะมีการรวมกลุ่มขององค์กรระหว่างประเทศนะคะก็ทำให้การมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยลดลงนะคะเพราะว่านะคะต้องรับเอากติกาของระหว่างประเทศเข้ามาด้วยนะคะประการอีกประการหนึ่งนะคะสังคมแบ่งขั้วแบ่งข้างสุดโต่งนะคะอันนี้ก็คือปกตินะคะประชาธิปไตยเนี่ยก็จะมีความเห็นที่แตกต่างกันนะคะเป็นธรรมดานะคะแต่สังคมที่แบ่งขั้วแบ่งข้างแบ่งข้างสุดโต่งเนี่ยนะคะหมายความว่าสองฝ่ายเนี่ยนะคะถึงขนาดที่เห็นอีกฝ่ายหนึ่งเป็นศัตรูนะคะเมื่อเห็นอีกฝ่ายหนึ่งเป็นศัตรูนะคะก็จะเห็นว่ามีการนำเอาวิธีการต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งไม่เป็นประชาธิปไตยนะคะมาทำลายอีกฝ่ายหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นการทำลายประชาธิปไตยได้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะต่อมาก็ประการสุดท้ายนะคะองค์การอาชญากรรมข้ามชาติองค์การอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยนะคะมีการหมายถึงนะคะการกระทำผิดกฎหมายเนี่ยนะคะที่ดำเนินการข้ามประเทศอย่างน้อย2ประเทศขึ้นไปนะคะตัวอย่างของการทำลายประชาธิปไตยโดยองค์กรข้ามชาติก็คือเป็นตัวอย่างในภูมิภาคลาตินอเมริกาหรือเม็กซิโกนะคะเม็กซิโกเนี่ยเคยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเจริญของ GDP เป็น1ใน10นะคะของประเทศแต่หลังจากที่มีการระบาดขององค์กรข้ามชาตินะคะก็ทำให้ประเทศเม็กซิโกเนี่ยกลายเป็นประเทศที่มีอัตราอาชญากรรมมากที่สุดในโลกนะคะมีการฟอกเงินมีการผลิตอาวุธผิดกฎหมายต่างๆนะคะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุกคามร้ายแรงนะคะต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในประสิทธิภาพของรัฐบาลซึ่งก็นำไปสู่นะคะความเสื่อมถอยของความเชื่อมั่นในระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยในที่สุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นการจบเนื้อหานะคะของหน่วยที่5แนวคิดประชาธิปไตยค่ะ